หมู่บ้านที่แปลกที่สุดในโลกจนไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริงถ้าให้คุณนึกถึงหมู่บ้านแปลกๆในประเทศไทยคุณคงนึกภาพไม่ออกว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าแปลกแต่สำหรับหมู่บ้านหลายๆแห่งบนโลกนี้มีความแปลกที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กับผมช่องสุดในโลกวันนี้ขอหยิบยก8อันดับหมู่บ้านสุดแปลกจนไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริงมาลองดูกันนะครับว่าคุณจะรู้จักหมู่บ้านที่แปลกกว่านี้อีกหรือไม่อันดับ8หมู่บ้านที่ไม่มีถนนประเทศเนเธอร์แลนด์หมู่บ้านกีทูนที่เก่าแก่เกือบ800ปีแห่งนี้อาจเป็นหมู่บ้านในฝันของใครหลายๆคนการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายและสงบสุขเพราะที่นี่ไม่มีถนนแต่สัญจรด้วยคลองการคมนาคมทางน้ำที่สวยงามและเชื่อมต่อถึงกันอีกทั้งยังมีสะพานมากถึง176แห่งรถยนต์จะไม่สามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้ทุกคนต้องใช้เรือและต้องเป็นเรือพายที่ไม่มีเครื่องยนต์อีกด้วยจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้จะได้ฉายาว่าเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์อันดับ7หมู่บ้านคนแคละประเทศจีนหมู่บ้านหยางซีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนหยางซีได้สร้างความงุนงงให้กับนักวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษเพราะ 40% ของชาวบ้านที่นี่ตัวเตี้ยกว่าคนปกติทั่วไปโดยชาวบ้าน36จาก80คนเป็นคนแคละจากปากคำของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าในอดีตที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นปกติสุขดีทุกอย่างจนกระทั่งเกิดโรคลึกลับส่งผลให้เด็กอายุ 5-7 ขวบหยุดโตโดยมีความสูงเท่าเดิมตลอดชีวิตบางคนก็ทุกข์ทรมานจากความพิการในรูปแบบต่างๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคลึกลับนี้ครับอันดับ6หมู่บ้านแห่งการหลับไหลประเทศคาซัคสถานหมู่บ้านคาราซีในประเทศคาซัคสถานมีชาวบ้านจำนวน1ใน4ที่ต้องเผชิญกับโรคลึกลับที่ส่งผลเกี่ยวกับการนอนของพวกเขาโดยอาการป่วยนี้เริ่มเกิดกับผู้คนในหมู่บ้านตั้งแต่ปี2013ซึ่งมีผลทำให้พวกเขานอนหลับในเวลากลางวันและต้องตื่นมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้ปวดหัวและจำอะไรไม่ได้เลยแถมยังหาสาเหตุไม่ได้อีกอันดับ5หมู่บ้านที่ไม่มีประตูประเทศอินเดียหมู่บ้านซานิสิงนาปุระที่มีผู้อยู่อาศัยราว300หลังคาเรือนแห่งนี้ไม่มีบ้านที่มีประตูแม้แต่หลังเดียวไม่เว้นแม้แต่สถานศึกษาหรือธนาคารที่จะเก็บเงินสดไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เช่นเดียวกับของมีค่าอื่นๆปัญหาหลักของชาวบ้านที่นี่คือไม่มีประตูเคาะเรียกเวลาที่มีคนไปมาหาสู่กันซึ่งต้องใช้การตะโกนแทนส่วนเรื่องความปลอดภัยพวกเขามองว่าไม่จำเป็นเพราะความเชื่อความศรัทธาต่อเทพซานิที่เป็นเทพแห่งดาวสาวครับอันดับ4หมู่บ้านที่สร้างพระอาทิตย์เองประเทศอิตาลีหมู่บ้านวิกาเนล่าคือหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรราว200คนในประเทศอิตาลีตั้งอยู่ที่ก้นหุบเขาแห่งหนึ่งด้วยความที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ภายในเงาของหุบเขาที่สูงชันทำให้ชาวบ้านจะไม่เจอแสงแดดนานติดต่อกันถึง3เดือนในช่วงฤดูหนาววิศวกรและสถาปนิกท้องถิ่นจึงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการออกแบบกระจกบานใหญ่ขนาด40ตารางเมตรหนักมากกว่า 1.1 ตันเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์เข้ามาในหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปราวๆ1กิโลเมตรได้ครับจนได้แสงแดดที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง250ตารางเมตรนานถึง6ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวครับอันดับ3หมู่บ้านที่ชุ่มฉ่ำที่สุดประเทศอินเดียหมู่บ้านมอซินรามเป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกใส่มากที่สุดในโลกซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้467นิ้วต่อปีซึ่งผู้คนที่ทำงานในหมู่บ้านเขตนี้
จะต้องสวมใส่ชุดกันฝนซึ่งทำจากไม้ไผ่และใบกล้วยตลอดเวลาอันดับ2หมู่บ้านที่ทุกคนรู้จักวรยุทธ์กังฟูประเทศจีนกานซีตงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกในเทือกเขาเทียนซูทางตอนกลางของจีนเป็นที่รู้จักของชาวโลกเนื่องจากชาวบ้านทุกคนเป็นผู้รอบรู้ในศิลปะการต่อสู้กังฟูเป็นอย่างดีมี2ทฤษฎีที่อธิบายความเป็นมาของเรื่องนี้ทฤษฎีที่1คือในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านมักจะถูกโจมตีจากสัตว์ป่าอย่างพวกเสือหรืองูที่เข้ามาขโมยกินสัตว์เลี้ยงและอีกทฤษฎีหนึ่งคือการถูกปล้นบ่อยครั้งจากหมู่บ้านข้างเคียงพวกเขาจึงต้องเชิญปรมาจารย์ด้านการต่อสู้มาสอนให้กับชาวบ้านทุกคนจนสืบทอดมาถึงปัจจุบันและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งกันนะครับจะแปลกแค่ไหนไปชมกันครับอันดับหนึ่งหมู่บ้านที่ผู้คนมีตายข้างเดียวประเทศเนปาลหมู่บ้านดังกล่าวมีชื่อว่าหมู่บ้านฮกเซและเหตุผลก็ไม่ได้เป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือโรคร้ายใดๆแต่เป็นเพราะความยากจนของชาวบ้านในหมู่บ้านฮกเซที่บังคับให้พวกเขาต้องขายไตของตัวเองโดยจะมีนายหน้าขาประจำเข้ามาคัดเลือกชาวบ้านที่สุขภาพดีเดินทางไปยังอินเดียใต้เพื่อทำการผ่าตัดไตชาวบ้านบางคนโดนหลอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต้องการไตแค่ข้างเดียวหรือไม่ก็หลอกว่าเดี๋ยวไตก็งอกกลับมาใหม่ได้เสมอส่วนบางคนที่ไม่ยินยอมก็ถูกลักพาตัวและบางคนก็ถูกฆ่าเพื่อขโมยไตทั้งสองข้างจนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีฉายาว่าคิดนี่วินเลจหรือหมู่บ้านไตฟังแล้วดูสยองจริงๆนะครับจบไปแล้วครับกับ8อันดับหมู่บ้านที่แปลกที่สุดในโลกเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ Subscribe วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ